สวัสดีครับผมพิรัตน์พิสายอินดี้นะครับวันนี้นะครับพิรัตน์ก็มีทิปดีๆนะครับมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองก่อนที่เราจะเป็นโควิดนะครับสำหรับท่านใดที่มีผู้ปกครองหรือมีพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะครับที่ต้องอยู่อาศัยอยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับแนะนำเลยนะครับต้องมียาสามัญประจำบ้านนะครับติดไว้นะครับยาสามัญประจำบ้านที่ว่านะครับก็มีอยู่ประมาณ4อย่างเนี่ยครับใครจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับหลักๆเลยนะครับที่วันนี้พี่หาซื้อนะครับก็คือ1พาราเซตามอลนะครับเป็นยาแก้ปวดลดไข้นะครับ2นะครับเป็นยาเกี่ยวกับการละลายเสมหะเวลามีอาการไอหรือเจ็บคอนะครับก็จะเป็นพวกตัวยาเกี่ยวกับแอมบ็อกโซต่างๆนะครับแล้วก็อันที่4นะครับจะเป็นสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรนะครับแล้วก็วิตามิน C แต่วันนี้นะครับพี่อาจจะหามาไม่ครบทุกอย่างนะครับนี่พี่ก็หามาได้อันนี้อันหนึ่งครับเริ่มแรกเป็นยาแก้ปวดลดไข้นะครับพาราเซตามอลนะครับ500มิลลิกรัมนะครับถ้าน้ำหนักตัว70ขึ้นนะครับก็เวลามีไข้ก็ให้กินครั้งละ2เม็ดนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำหนักตัวน้อยก็1เม็ดก็ได้นะครับซื้อติดไว้นะครับผมกระปุกหนึ่งตก45บาทมี100เม็ดนะครับแนะนำให้ซื้อติดไว้เลยนะครับหนึ่งอย่างนะครับเพราะบางทีท่านป่วยท่านอะไรอย่างนี้อยู่บ้านคนเดียวจะได้ดูแลตัวเองได้นะครับระหว่างนี้ที่เรารอโรงพยาบาล นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวนี้แหละครับเป็นพวกยาละลายเสมหะต่างๆครับเวลามีอาการไอเจ็บคอมีเสมหะนะครับก็จะเป็นตัวยาพวกนี้นะครับเขาก็จะบอกวิธีรับประทานไว้นะครับรับประทานครั้งละ1เม็ดนะครับ3เวลานะครับหลังอาหารยาตัวนี้นะครับบอกกับทางร้านขายยาได้เลยนะครับที่ซื้อมาเผื่อ2ยี่ห้อเลยครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับผมอันนี้ก็เกี่ยวกับละลายเสมหะครั้งละ1เม็ดเหมือนกันจาก2ยี่ห้อเผื่อไว้นะครับซื้อไว้2แผงและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมแต่อันนี้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวสั่งเขาอยู่เขายังไม่มาส่งนะครับก็คือวิตามิน C พี่จะเลือกเป็นขององค์การเภสัชนะครับเพราะว่าราคาจะถูกหน่อยนะครับจะตกประมาณ150บาทโดยประมาณนะครับถ้าเป็นพวกของยี่ห้ออื่นนะครับแม็กมอร์หรือวิตซีต่างๆก็จะตกที่400กว่าบาท300กว่าบาทก็มีนะครับซึ่งงบประมาณเราไม่ถึงนะครับช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับก็คือแนะนำยี่ห้อนี้เลยครับวิตามิน C ขององค์การเภสัชถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาซื้อในถ้าด่วนนะครับเพราะช่วงนี้ไปทุกร้านขายยาเลยครับมันหมดก็สั่งใน Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะครับก็มีขายอยู่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับอันนี้คือกินได้ทั้งป่วยหรือไม่ป่วยก็ดีนะครับเพราะว่าเราต้านไว้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้แก้หวัดคัดจมูกได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ครับตัวหนึ่งฟ้าทลายโจรครับผมฟ้าทลายโจรนี่แนะนำให้กินที่เรารู้ว่าเรามีอาการนะครับเช่นเริ่มรู้อาการไม่ดีแล้วมีอาการไข้หวัดตัวร้อนหลายๆวันอย่างเงี้ยเริ่มสังเกตตัวเองว่าเราจะเป็นโควิดแล้วก็กินตัวนี้ช่วยได้นะครับฟ้าทลายโจรต้องมีติดบ้านไว้นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นพวกยาสามัญประจำบ้านนะครับหลักๆที่เราต้องมีติดบ้านไว้ช่วงนี้ระหว่างที่เรายังไม่เป็นนะครับครับอันนี้แม่กินนะครับนี่ซื้อยามาให้แม่แล้วนะครับนี่หมดนี่เลยนี่ยาพารานี่ยาพารานี่วิตามิน Cนี่วิตามิน C เดี๋ยวอันนี้มันหมดแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อมาให้พอดีร้านค้ามันหมดและนี่ฟ้าทลายโจรนี่มันก็แก้ไข้เนี่ยฟ้าทลายโจรแต่กินช่วงที่มีอาการนะแต่ว่าอันนี้เวลาเป็นหวัดกินตัวนั้นไปก่อนและนี่ก็จะเป็นพวกอันนี้ก็จะเป็นพวกยาละลายเสมหะต่างๆยาละลายเสมหะไว้ข้างนอกให้แม่เถอะผมจะใส่ไว้ในนี้นะอันนี้กินแข็งไปก่อนอันนี้ผมจะใส่ไว้ในกล่องนะครับกินทีละเม็ดหรือกินทียังไงเอาข้าวยาละลายเสมหะใช่กินครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งใช่เช้ากลางวันเย็นโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปหาซื้อติดไว้นะครับผมแค่นี้เราก็มียาสามัญประจำบ้านติดไว้แล้วนะครับก่อนขึ้นหลังเผื่อฉุกเฉินจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับผมเย็น
ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับกินสักเม็ดหนึ่งครับ